นี้ซีเช็คอินที่ Apple Park ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะในที่การด้านหลังซีนี้คือ Steve Jobs Theater ความจุถึง 1,000 ที่นั่งที่มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ตั้งแต่ปี2007ถึง2018ในปัจจุบันนี้มี iPhone เปิดตัวแล้วถึง15รุ่นด้วยกันในวันนี้อาจจะเปิดตัวมากกว่ารุ่นที่16อาจจะมีรุ่นที่17หรือ18ก็ได้ตามสีเข้ามาดูข้างในเลยค่ะสีตื่นเต้นมากๆแหมหลายคนตามกระแสข่าวเลยข่าวหลุดจนผู้บริหาร Apple รอบนี้เขินทีเดียวเชียวล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ iPhone ทั้ง3รุ่นดูจะเป็น iPhone สวสำหรับคนสูงวัยถูกใจชัวร์ค่ะ2รุ่นท็อปก็คือ iPhone 10s แล้วก็ iPhone 10sMac จอใหญ่ขึ้นแบบ Max แค่จับก็รู้สึกว่าเห็นความต่างจอเนี่ยยังใหญ่กว่า iPhone 8 Plus เลยด้วยซ้ำนะคะหน้าจอนะคะเป็น Super Retina แบบ OLED Display นะคะทำให้จอมันดูแบบสว่างๆล้นๆใหญ่ๆสีสันคมชัดสดใสนะคะส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดหยิบสีนี้ขึ้นมาเนี่ยดูไม่มีความแตกต่างจากสีที่เกิดขึ้นกับ iPhone 10เท่าไหร่เพราะว่ามันมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันในรอบนี้สีที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาในรอบนี้คือสีออกทองเพราะว่าตัวบอดี้ด้านรอบดูเป็นสีทองด้วยมันจะดูแบบสวยอลามมากๆจริงๆนะคะตัว 10s หน้าตาก็คล้ายๆกับ iPhone 10เนี่ยแหละค่ะไซส์เดียวกันเลยเรียกว่า 10s ขนาดเกือบเท่ารุ่น iPhone 10ก่อนหน้าเลยก็ว่าได้ลืม iPhone 9ไปเลยค่ะขยับข้ามรุ่นนั้นมาเป็นรุ่น iPhone 10ค่ะ6สีเทคโนโลยีสีเขาเนี่ยเคลือบ7ชั้นทำให้เครื่องเนี่ยทั้ง6สีเงาสวยสีชัดมากตรงขอบเครื่องเล่นสีล้อกับตัวเครื่องวัสดุดูหรูถึงแม้จะสีสันเยอะแต่ก็ดูดีค่ะไส้ในของ iPhone ทั้ง3รุ่นใหม่ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุดตัวเดียวกันนั่นก็คือ A12 Bionic ตัวนี้ค่ะรองรับการทำงานพวกกราฟิก Augmented Reality การถ่ายภาพแบบปรับโบเก้ละลายฉากหลังที่หลังแชะว้าวภาพที่ได้มันชัดมากๆเดี๋ยวเมื่อกี้ซีให้เขาถ่ายให้ซีนะคะจากกล้องหลังนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณกด Edit แล้วนะคะคุณสามารถทำให้บูเก้ให้คนนี้หน้าชัดหรือไม่ชัดก็ได้นะคะอันนี้คือแบบจัดเต็มที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดซีแบบรอแป๊บหนึ่งอันนี้คือแบบไม่ชัดมากๆเลยนะคะคือแบบหน้าซีจะพุ่งออกมาเลยเหมือนใช้เลนส์กล้องที่มีระยะชัดลึกที่ดีๆมากๆนี่หน้าเขาชัดเลยเห็นไหมมันดีมากนะคะนี่อะไรที่คุณสามารถแต่งใบหน้าคุณให้สีสดใสได้เหมือนเดิมนะคะนี่ไงเห็นปะมันดีมากโอ้ยกล้องหน้าก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะในเวอร์ชันของ Portrait คุณถ่าย Portrait Mode เสร็จเรียบร้อยก็สามารถหยิบมาแต่งระยะชัดลึกข้างหลังให้มันโบเก้แบบหนักๆจัดไปได้เลยค่ะจริงๆเครื่องมันประมวลผลหนักมากนะคะสเปคเลยต้องคิดไวประมวลผลทันใจไม่หน่วงช้าตอนแชะมาในระบบ iOS 12ทั้ง3รุ่นซึ่งลูกเล่นเยอะมากค่ะโดยเฉพาะพวกลูกเล่นที่เครื่องคิดแทนเราจัดระเบียบรูปหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่สั่งงานได้เป็นชุดพวกนี้เป็น Machine Learning ที่ใช้ประสิทธิภาพเครื่องสุดๆเขาบอกทั้ง3รุ่นทำได้สบายมากเลยค่ะและนั่นก็คือไฮไลท์ที่น่าสนใจของการเปิดตัวในวันนี้ค่ะดิฉันซีชัดปวีรายงานจาก Apple Park Cupertino สหรัฐอเมริกาติดตามชมรีวิวได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ